กระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เขารับรองเราในระดับไหนมียังไงบ้างจริงๆแล้วรับรองเหรอเขาก็ให้เราเป็นหมอพื้นบ้านส่วนที่เอาไปทำบริษัทเอาไปก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกต้องมีอย.อะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอมีแนวโน้มว่าจะขยายเพิ่มเนาะวันนี้เราเป็นหมอพื้นบ้านเลยมีแนวโน้มว่าเราจะผลิตหรือว่าเพิ่มในส่วนของตัวยาหรือว่าสมุนไพรตัวไหนที่รักษาอะไรเพิ่มมามีผู้ป่วยเยอะมากอยากให้ทำยาเลยนะเบาหวานใช่ก็กำลังทำอยู่ครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จไหมก็คือใช้สมุนไพรเหมือนเดิมสมุนไพรเหมือนเดิมครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็ผ่านไปตั้ง 50% แล้วแล้วคิดว่าเราจะสามารถแจกผู้ป่วยหรือว่ารักษาผู้ป่วยในโรคเบาหวานได้ประมาณน่าจะสิ้นปีนี้นะอาจจะมีตัวนี้ออกมาอีกแต่เรื่องกัญชานายกให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปแล้วไม่แตะเพราะจริงๆแล้วกัญชามันมีทั้ง 3สายพันธุ์เนาะสายพันธุ์ที่ดีที่สุดผมว่าก็สายพันธุ์ไทยนี่แหละที่มีสารเสพติดเยอะแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้างั้นขอถามว่าในแง่ของกัญชาที่เข้ามาเป็นทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยแบ่งเบาในเรื่องของความต้องการยาสมุนไพรของหมอสาวตรงนี้เรายังไม่แน่ใจเพราะว่าคนรับเรามันเหมือนเดิมผมว่ากัญชาเนี่ยถ้าเกี่ยวกับโรคปลายประสาทโรคประสาทพวกพาร์กินสันอะไรอย่างเงี้ยทำให้นอนหลับหรือคนป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่ไหวจริงๆปวดมากจริงๆก็น่าจะได้ผลนะน่าจะพึ่งได้แต่ว่าในแง่ของการรักษาในขั้นที่ยังเป็นไม่เยอะไปจนถึงขั้นที่มากก็ยังคงต้องเป็นสมุนไพรที่เป็นเฉพาะทางของเขาอยู่นะน่าจะเป็นแบบนั้นครับคุณหมอคะแล้วที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอจะแตกไอ้ลายในส่วนของยาเบาหวานเนี่ยมันจะเพิ่มต้นทุนให้คุณหมอต้องเหนื่อยขึ้นไหมเพราะตอนนี้เรื่องสมุนไพรตัวแรกเราเบาไปแล้วไงไม่เหนื่อยไม่มีค่าใช้จ่ายสูงก็อยากจะมาช่วยตัวนี้คนไทยเป็นเยอะนะไม่รู้จะต้องทะเลาะกับหมออีกหรือเปล่าไม่รู้เขาขายยาไม่ได้ยุ่งเลยเบาหวานนี้เรามีพันธมิตรที่จะมาช่วยในแง่ของสนับสนุนสมุนไพรยังถ้ายังไม่เห็นผลยังไม่มีใครเข้ามาหรอกเดี๋ยวไปเห็นผลก็คือปีหน้าเนี่ยน่าจะได้เห็นตัวนี้แน่ครับผมมันก็ยังควบคุมราคาที่ให้เอกชนขายเหมือนเดิมผมปล่อยเขาเลยนะแต่เราต้องขอว่าคนป่วยมาเท่าไหร่คุณต้องมีให้ผมเท่านั้นก็ขั้นต่ำ12,000ตอนนี้ที่เขาให้มา10,000บ้างอะไรเงี้ยเราบอกพอ10,000ก็พอ10,000นี่คือยังไงคิด10,000 ชุดเขาต้องทำให้เขาต้องสนับสนุนเรา10,000 ชุดแล้วเขาก็ขายเขาขายก็พออยู่ได้นะจริงๆถ้าขายในไทยน่าจะเหนื่อยแต่พอดีมีต่างชาติญี่ปุ่นใช้เยอะนะญี่ปุ่นอ๋อเหมือนว่าต่างชาตินี่ก็คือจะไปใช้บริการของเอกชนที่เขาใช่10,000 ชุดนี่ต่อเดือนประมาณถ้าเป็นเงินนี่มันเท่าไหร่แต่คือเขาต้องให้เราเขาต้องมีทุนให้เราคือตกลงกันแล้วสัญญากันแล้วเราต้องได้แหละค่ะทำไมได้เขาขายไม่ได้เราเขาแบนเราอย่างนี้ตอนนี้คนที่ต่างชาติที่ใช้ของหมอมากเป็นญี่ปุ่นอเมริกาก็เยอะนะอเมริกาก็ส่งมาเยอะเขาออกช่อง8อ่ะที่ส่งไปอเมริกายังประกาศใช้เยอะแต่ก่อนนี้เคยมีหมอจากเยอรมันนะเขานำคนไข้มาทิ้งประมาณ10 คนทุกเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาแล้วไงคนที่มาเยอะคือเราใกล้ชายแดนเขมรลาวเนี่ยเขาไม่มีตังค์ซื้อนะอันนี้เราก็ให้ฟรีฟรีหมดก็สอนเนาะเราจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องการกินการอยู่ผมว่าจริงๆทำใจให้สบายมีแรงกินก็กินเข้าไปมีแรงนอนก็หลับให้เต็มที่ผมว่าดีที่สุดคือการนอนหลับครับเรื่องการกินนะกินได้กินไปเถอะก็ช่วยประชาชนมากนะคะค่ะทุกวันนี้ก็ยังแจกยาอยู่เยอะเลยนะคะค่ะทุกเดือนก็ยังมีคนไปเข้าคิวรับกันอยู่นะคะค่ะถ้าท่านทำเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานได้ก็เป็นโชคดีของประชาชนที่เจ็บป่วยนะคะจะได้ไปรับยากันอีกให้ท่านมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งนะคะที่จะต่อสู้กับอะไรเกี่ยวกับปัญหาต่างๆก็แล้วกันนะคะ